ายหลังรับฟังคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะว่ามติของมหาเถรสมาคมที่เสนอนามสมเด็จพระสังฆราชไปยังนายกรัฐมนตรีผิดขั้นตอนต้องเริ่มที่นายกรัฐมนตรีก่อนเรื่องนี้เราจะไปฟังความเห็นจากพระเมธีธรรมาจารย์เลขาธิการเครือข่ายองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทยอยู่ในสายแล้วค่ะนมัสการค่ะนมัสการครับเจ้าคุณประสานครับเจ้าพรคุณมนชัยคุณธัญญาพรนะครับคุณธัญญาไม้ครับเจ้าคุณประสานครับเรียนถามอย่างนี้ครับจากคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้เจ้าคุณประสานมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับท่านอภิธรรมมี2ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกคือเกิดข้อสงสัยในอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายที่จะมาวินิจฉัยในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องกิจการภายในของคณะสงฆ์เนี่ยมีอำนาจหรือไม่ค่ะอันนี้เป็นข้อสงสัยแรกนะฮะเพราะว่าระหว่างผู้ร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันข้อที่2เนี่ยถ้าสมมุตินะสมาชิกยืนยันว่าถ้าสมมุติว่ามีอำนาจเนี่ยที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้เนี่ยทำไมการวินิจฉัยในครั้งนี้เนี่ยจึงขัดหรือแย้งกับประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเช่นการสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อปี2532ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ขั้นตอนวิธีการก็แบบนี้แต่ถ้าคราวนี้เป็นโมฆะคราวปี2532จะโมฆะด้วยหรือไม่อืมค่ะค่ะแต่ว่าคราวนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่ายึดตามปี2535ที่ครั้งนั้นก็เป็นท่านนายกเสนอไม่เคยมีมาก่อนเลยในการที่นายกรัฐมนตรีเสนอนามสมเด็จพระสังฆราชไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนค่ะครับครับเจ้าคุณประสานครับที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเขาชี้แจงก่อนถึงเรื่องของอำนาจในการวินิจฉัยบอกว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องการร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าปฏิบัตินอกเหนืออำนาจของข้าราชการกับหน่วยงานของรัฐนะครับท่านครับนับว่ามหาเถรสมาคมเป็นข้าราชการใช่หรือไม่สมาจึงถามว่ามหาเถรสมาคมเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่ขึ้นแม้กระทั่งศาลปกครองไปร้องในศาลปกครองไม่ได้โดยซ้ำไปแต่ทำไมคณะผู้ตรวจการแผ่นดินจึงขยายขอบเขตอำนาจของตัวเองได้ขนาดนี้โดยการที่มาวินิจฉัยเรื่องภายในกิจการของคณะสงฆ์ในมหาเถรสมาคมและจะนับว่ามหาเถรสมาคมเป็นข้าราชการได้อย่างไรเนี่ยครับครับกราบเรียนถามเจ้าคุณประสานในคำถามหนึ่งครับกรณีที่มีการไปเปรียบเทียบกับการเสนอพระนามของสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปี2532เจ้าคุณประสานมองว่าเงื่อนเวลาหรือว่าเงื่อนไขทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้กับตอนนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับต้องยึดกฎหมายฮะจะไปพูดว่าเงื่อนเวลาสถานการณ์มันเปลี่ยนไปไม่ได้เลยก็ต้องยึดข้อกฎหมายในมาตรา7เนี่ยพูดไว้ชัดเจนว่าอำนาจเป็นของพระมหากษัตริย์อันนี้เราไม่เคยก้าวล่วงแต่วิธีการต่างหากที่คุณไพบูลและนายแพทย์มโนไปยื่นเป็นวิธีการที่เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะแต่วันนี้กับวินิจฉัยไปอีกอย่างหนึ่งทั้งที่อำนาจเนี่ยข้อสงสัยในอำนาจก็มีข้อสงสัยมากมายและข้อสงสัยในวิธีการวินิจฉัยอย่างนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่เราสามารถที่จะสงสัยได้เพราะจะบอกว่าปี32กับปี2532กับปี2559เนี่ยทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายเหมือนกันหมดนะไม่มีข้อยกเว้นนะค่ะค่ะคือแม้ว่าจะมีการแก้กฎหมายคณะสงฆ์ด้วยก็ยังต้องถือยึดหลักตามประเพณีก่อนหน้านี้ถูกไหมคะข้อกฎหมายเนี่ยมาแก้ไขในบางเรื่องเท่านั้นเองในปี2535เช่นแก้ไขเรื่องผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแก้ไขเรื่องกฎนิกายกรรมครับแต่วิธีการขั้นตอนการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะยังคงยึดแบบแผนเดิมมาโดยตลอดแต่กฎหมายก็ยังใช้วิธีการเดิมมาตลอดครับค่ะครับเจ้าคุณประสานครับจากที่ท่านให้สัมภาษณ์อย่างนี้หมายความว่าเครือข่ายองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทยไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ครับไม่ใช่ไม่ยอมรับฮะครับเพราะเขาอ้างข้อกฎหมาย
เวลานี้นะถามว่าพวกเราจะเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายจะเคลื่อนไหวแน่นอนแต่ตอนนี้ขอศึกษา3เรื่องก่อนเรื่องที่1ข้อเท็จจริงในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเรื่องที่2ก็คือข้อกฎหมายว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชรวมทั้งข้อกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยข้อที่3นะฮะข้อที่3ก็คือเราจะศึกษาจารีตประเพณีป่าจารีตประเพณีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ถ้าทุกหน่วยงานอย่างที่พูดว่าเขามีอำนาจหน้าที่อย่างนี้ได้ถ้าทุกหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ในการอย่างนี้ก็วุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดนะต้องเป็นอำนาจทางกฎหมายเท่านั้นนะค่ะค่ะแบบนี้ทางองค์กรจะมีข้อความที่สื่อไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยไหมคะเพราะตอนนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินดูเหมือนว่าจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนเริ่มพิจารณาวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านขออนุญาตชื่อท่านนะท่านของวิษณุเครืองามค่ะเพราะท่านบอกว่ามหาเถรสมาคมนั้นได้ยึดตามกฎหมายแล้วและก็ถือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นเพียงความคิดหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งถ้าพูดอย่างนี้ก็รองนายกท่านยึดตามกฎหมายและประเพณีปฏิบัติทางคณะสงฆ์ก็อุ่นใจว่าเนี่ยไม่ใช่การที่ตั้งเรื่องมาประวิงเวลาสำหรับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชซึ่งข้อคิดเห็นที่คุณไพบูลย์พูดตั้งแต่ต้นว่าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นมันเริ่มต้นจากนายกรัฐมนตรีทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเอาอะไรมาพูดแล้วก็กฎหมายอย่างนี้มาพูดได้ยังไงแต่วันนี้เรื่องที่คุณไพบูลย์พูดกลับไปยื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินกลับวินิจฉัยเหมือนที่คุณไพบูลย์พูดทุกประการเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องที่พยายามที่จะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับกฎหมายและก็พยายามประวิงเวลาในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชใช่หรือไม่เท่านั้นเองครับท่านเจ้าคุณประสานครับถ้าอย่างนั้นในสุดสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์หน้าเราจะเห็นการประชุมการรวมตัวหรือความเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวพุทธจากนี้ต่อไปจะไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่าสำนักนายกรัฐมนตรีไหมครับตอบไม่ได้ฮะแต่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายองค์กรพุทธแน่นอนแต่ว่าจะด้วยวิธีไหนอย่างไรนั้นต้องคุยกันก่อนแต่ยืนยันว่าอาตมายังยึดถือพระธรรมวินัยกฎหมายและจารีตประเพณีไม่ใช่เป็นการพูดจาข่มขู่หรือเป็นการเอามวลชนมาข่มขู่เหมือนที่บางท่านบางคนให้พูดเพื่อจะดิสเครดิตอาตมาไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนค่ะค่ะนอกจากนี้ท่านเจ้าคุณคะคือตามกฎหมายไม่ได้ระบุเงื่อนเวลานะคะว่าจะต้องเสนอนามภายในเวลาใดท่านเจ้าคุณมีความเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าควรจะเป็นช่วงเวลาไหนก็เรื่องนี้อาตมาก็พูดมาโดยตลอดว่าเรื่องเวลาเนี่ยระหว่างรัฐบาลประชาชนและคณะสงฆ์เนี่ยย่อมรู้ว่าห่วงเวลาจังหวะเวลาที่เหมาะสมมันคือตรงไหนอย่างไรจะเห็นว่าข้อเสนอ5ข้อที่สภาได้ไปเสนอเมื่อเย็นวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้บอกห่วงเวลาเพราะไม่อยากบีบบังคับกันแต่ว่าเวลาที่เหมาะสมนั้นก็จงรู้ได้ว่ารัฐบาลก็ต้องรู้ว่าเวลาที่เหมาะสมคือเวลาไหนอย่างไรครับช่วงนี้สอบถามเท่านี้ก่อนนะครับกราบนมัสการท่านเจ้าคุณประสานครับกราบนมัสการท่านวัฒนาครับท่านวัฒนาครับท่านเจ้าคุณประสานครับเลขาธิการเครือข่ายองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทยซึ่งเครือข่ายองค์กรชาวพุทธมีข้อเสนอไปที่รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและ1ใน5ข้อที่เน้นย้ำสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชให้เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมเรื่องนี้เจ้าคุณประสานตั้งข้อสังเกตไม่ได้บอกว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ตั้งข้อสังเกตทั้งอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบเรื่องของผลของการวินิจฉัยและจุดที่สำคัญคือยืนยันว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวจากนี้ต่อคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยแต่จะเป็นลักษณะแบบใดก็ตามเราต้องติดตามกันครับเพราะว่าตอนนี้ใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายรวมถึงจารีตประเพณีที่ผ่านมานะคะจารีตประเพณีที่ผ่านมาก็จะเป็นในแนวทางที่มติของมหาเถรสมาคมออกมาก่อนแล้วก็ส่งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแต่ครั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินตัดสินออกมาแบบนี้มีคำวินิจฉัยออกมาก็ดูว่าทางองค์กรเครือข่ายชาวพุทธจะเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะคะแต่เคลื่อนไหวแน่นอน